จำความได้ก็ร้องเพลงแล้วนะคะอายุ15ปุ๊บเข้าเกณฑ์การประกวดในครั้งนั้นเนี่ยนัดได้นักร้องดีเด่นก็คือไม่ชนะเลิศนั่นเองเสร็จจากประกวดปุ๊บเราก็มาเริ่มทำซิงเกิลเลยกว่าจะออกมาคือเพลงดาวกระดาษเนี่ยแทบจะยืนร้องไห้ในนี้เลยถูกเปลี่ยนอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นคือไม่เข้าใจหรอกที่กระทบกับชีวิตนั้นมากที่สุดคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราไม่มีโอกาสได้คิดมากเลยว่าเส้นทางของเราจะเป็นอะไรยังไงต่อไปแน่นอนคือยังไงเพลงอกหักมันก็สามารถเข้าถึงคนฟังได้มากกว่าอยู่แล้วเขาก็เลยลองเปลี่ยนแนวทางอัลบั้มนั้นมีเพลงคนเลวที่รักเธอเป็นช่วงพลิกตัวอย่างรุนแรงเปลี่ยนแนวเพลงไปเลยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้จะต้องเป็นแซ่บแทงใจดำอกหักรักคุดซึ่งเราไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นแนวนั้นขนาดนั้นเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเพลงนี้ไปอยู่ในข่ายเราได้ยังไงความรู้สึกกับวิธีการเราก็ต้องปรับให้มันได้น่าจะเหมือนเกมสนุกมันคือการผจญภัยสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตของเราตลอดเวลามีในช่วงขึ้นมีในช่วงดาวก็แค่เกมแห่งชีวิต